รีที่สุดแค่นั้นแหละไอ้พวกมันจริงมันเด็กพี่จะไปลูกมากมันก็ไม่ดีใช่ไหมค่ะแต่ว่ามันไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องสั่งสอนไปบ้างเท่านั้นเองยังคงเป็นประเด็นที่สังคมติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับการฟ้องร้องกันระหว่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกับนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังโดยก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้มอบอำนาจให้นายมานะดวนโคกสูงทนายความยื่นคำฟ้องต่อศาลอาญาเพื่อดำเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหมิ่นประมาทและขู่อาฆาตพร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน2ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้ทนายมานะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่20พฤศจิกายน66ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องคดีดังกล่าวโดยตนในฐานะเป็นผู้รับมอบอำนาจจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และในฐานะพยานทุกอย่างผ่านไปด้วยความเรียบร้อยในห้องการพิจารณาคดีมีกลุ่มทะลุวังเดินทางเข้าฟังซึ่งรวมถึงหยกด้วยแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้อย่างบุ้งกลับไม่ยอมเดินทางมาศาลด้วยตัวเองส่วนเนื้อหาสาระในการไต่สวนพยานนั้นพยานฝ่ายโจทก์ก็ได้มีการเบิกความตามคำฟ้องว่าจำเลยมีความผิดอย่างไรบ้างซึ่งในคดีนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุ้ง3ข้อหาคือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดูหมิ่นและข่มขู่ทั้งนี้มั่นใจว่าในการเบิกความข้อมูลในส่วนของฝ่ายโจทก์เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแน่นอนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เคยเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิวว่าในส่วนของคดีหมิ่นประมาทฟังจากการไต่สวนแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมอย่างไรก็ตามมองว่าบุ้งก็ไม่ใช่เด็กแล้วแต่ในเมื่อไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ต้องมีการสั่งสอนกันบ้างคือมอบให้ทนายมานะนะทนายของพรรคเขาไปดำเนินการแล้วนะค่ะแล้วมันก็มีทั้งไปฟ้องนะในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งไต่สวนไปแล้วศาลก็นัดฟังคำพิพากษาปลายเดือนมั้งค่ะปลายเดือนธันวา20ธันวาค่ะนะก็คงมีมูลนะเพราะว่าพี่ฟังทนายก็พูดแล้วเขาก็ไม่ได้ซักเซิร์ฟอะไรอะไรซักนอกเรื่องนอกราวซ้ำนะค่ะนะส่วนอีกคดีนึงที่เป็นคดีสำคัญหน่อยก็คือเรื่องค้ามนุษย์นะค่ะก็มอบหมายทนายก็ไปดำเนินการนะแล้วก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานก็เห็นทนายพี่เขาก็ขยันขันแข็งดีนะไอ้พวกมันที่เป็นเด็กพี่จะไปลุกมากมันก็ไม่ดีใช่ไหมค่ะแต่ว่ามันไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องสั่งสอนไปบ้างเท่านั้นเองล่าสุดนายกฤษดางนุจรัตน์ทนายความของบุ้งเปิดเผยกับทีมข่าวท็อปนิววาวันนี้ได้เดินทางไปที่ศาลเนื่องจากมีนัดหมายสอบคำให้การจำเลยและตรวจพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์และจำเลยในคดีดังกล่าวแต่เนื่องจากวันนี้เบิกตัวบุ้งมาที่ศาลไม่ได้เนื่องจากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศาลจึงมีคำสั่งให้เลื่อนออกไปเป็นวันที่15กรกฎาคมนี้ศาลก็นัดวันนี้เนี่ยคือนัดสอบคำให้การจำเลยคือบุ้งและตรวจพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์และจำเลยคือของคุณเสรีและของบุ้งนะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาว่าบุ้งเนี่ยอยู่ในเรือนจำและศาลเบิกตัวมาและทางเรือนจำแจ้งเหตุขัดข้องว่าเอาตัวมาไม่ได้เพราะว่าเขาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศาลนั่นก็มีคำสั่งให้เลื่อนออกไปซึ่งเรื่องนี้ก็เขาเลื่อนไปเป็น15กรกฎาคมปีนี้นะฮะตอนเช้าในคดีที่คุณเสรีพิสุทธิ์เป็นโจทย์เองฟ้องน้องบุ้งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ